สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับก็ตรงกับวันพุทธที่5เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือตัวเลขที่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหมายความว่ายังไงเริ่มต้นอย่างนี้ครับประกาศหอมบอกว่าตัวเลขเนี่ยใครคิดว่าไม่สําคัญบ้างก็ดูเอาสิครับตอนที่หยิบได้เบอร์หรือว่าหมายเลขผู้สมัครออสอสอปฏิริษเนี่ยดูเอาสิครับบางคนบางพักเนี่ย ถึงกับหน้าเบ้เลยนะครับเรียก่็ผิดหวังอย่างแรงไม่ได้เลขตามที่ต้องการทุกพักเนี่ยต้องการตัวเลขตัวเดียวทั้งนั้นแหละครับเหตุผลคือมันจําง่ายแล้วก็เอาไปหาเสียงได้ง่ายยิ่งถ้าเกิดได้1-5ึถึงนี่ถือว่ายอดเยี่ยมชูแค่มือเดียวจบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลยไป6-10มันต้องชู2มือหลุดจากนี้ไปก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละพัก,กน,นะครับว่าจะต้องชูกันอย่างไรอย่าง22 ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยลุงตู่ทำให้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับชูมือละ2นิ้วพอจบแล้วก็เล่น Y2K ได้อีกด้วยเอากับลุงเขาสิครับแม่แต่ถ้าเกิดเป็น29อย่างที่เพื่อไทยเขาหยิบได้เนี่ยอันนี้ยากหน่อยจะชูนิ้วกันไม่ถูกกอานะครับมือซ้าย2หรและมือขวา9มันก็ไม่ได้เพิ่มนิ้วเท้าอีกมันก็ไม่สุภาพสรุปคือไม่ต้องชูนะครับ เอาเป็นว่ายกแรกเนี่ยเพื่อไทยก็มีเรื่องให้กวนใจซะแล้วนะครับเพราะว่าชนน่านสีแก้วดูแล้วสีหน้าก็ไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่ถึงกับบอกว่าขอรอดูว่าพักอื่นยืดเอกสารครบหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ครบเนี่ยกกตเขาก็ต้องเขี่ยออกไปถ้าเกิดว่าร่นมาอยู่อันดับที่25มันก็จะชูง่ายหน่อยมือซ้าย2นิ้วมือขวา5นิ้วอันนี้ของเพื่อไทยเขาแต่กับลุงป้อมนี่สิครับ หมายเลข37นี่กลับบอกว่าไม่ได้กวนหัวจิตหัวใจเลยนะครับกลับเป็นใจบรรดาลแรงมากกว่าบรนดาลออกมาเป็น10 3บวก7ก็ได้10ถือว่าเป็นเลขมงคลและยังหมายถึงนโยบายหลัก3นโยบายของพักพลังประชารัฐด้วยนะครับมีทั้งนโยบายบัตรประชารัฐ700ตบเข่าชาสิครับแม่คิดได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โห แต่เอาละครับที่แฮปปี้ที่สุดเนี่ยเาน่าจะเป็นพักภูมิใจไทยเขาเพราะว่าหยิบได้หมายเลขเจ็ดน่น,นะครับเสียนหนูนี่ถึงกับโหเราะร่วนเลยบอกว่าแม่ได้เลขถูกโลกแลอเกินจริงๆแล้วถ้าเกิดคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันก็ไม่เป็นนะครับก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะครับแค่ตัวเลขแค่นั้นเองแต่บางพักเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถือเป็นปัญหาใหญ่เอาอย่างนี้การเลือกตั้งปี62ย้อนกลับไปเนี่ยมีพักการเมืองส่งผู้สมัครสสทั้งสิ้นตอนนั้นนะครับ44พัก ยังไงเสียโอกาสที่พักใหญ่จะได้เลขตัวเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะครับคราวนี้หนักกว่านั้นอีกครับมี49พักมากกว่าเดิมอีกโอกาสก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพักไหนถือเลิกถือยามเชื่อเรื่องตัวเลขก็ธรรมดานะครับที่จะไม่สบอารมณ์เป็นแน่ทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันว่าพักไหนน่าจะได้สอสอปาฏิริสเท่าไหร่กันบ้าง ปี2 5 6พักเนี่ยนะครับพรกการเมืองที่ได้สอสอมีทั้งหมด26พรรคพักด้วยกันพักหนึ่งเสียงคือพักที่ได้สอสอจากระบบปาฏิริสพักนี้กลุ่มนี้ไม่ได้สอสอเขตเลยนะครับไม่มีเลยเพราะว่าเสียงเนี่ยไม่ตกน้ำไงครับได้ไปสามหมื่น 30, คะแนนก็ได้เก้าอี้สอสอปฏิริสหนึ่งที่นั่งแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่พักที่จะได้สอสอปฏิริสเนี่ยมีประมาณ10บพักเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเสียงตกน้ําแล้วก็ไม่มีอีกแล้ว คำนวณกันแบบคร่าวๆเนี่ยเลือกตั้งวันที่14พึกพฤษภาคมนี้สสปา์ติริสหนที่นั่งประชาชนต้องการประมาณ380,000คะแนนประมาณนะครับประมาณถามว่าทำไมต้องเป็น380,000คือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขกันใหม่เนี่ยให้มีสสสองประเภทเช่นเดิมแต่ว่าที่เปลี่ยนคือจำนวนนะครับสสเขตมีทั้งหมด400คนส่วนปา์ติริสมี100คนรวมแล้ว 400บวกห0 0รเท่ากับ500หรือบางคนก็เรียกว่าสภา500หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องกาบัดร2ใบใบแรกคือเลือกสสอ,อเขตนะครับใบที่2เลือกสอสอพัิลิสหรือเรียกกันติดปากว่าเลือกพักนั่นแหละครับทีนี้การคำนวณสสอพัอิลิสเนี่ยเขาก็ต้องเอาจํานวนผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวตั้งซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์กี่คน หารด้วย100ซึ่งก็คือจํานวนสสปาติลิสแต่ถ้าเกิดเราอ้างอิงจากการเลือกตั้งคราวที่แล้วคือปี2,562ซึ่งมีจํานวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนอยู่ที่3 8มส8 3 7 5ล้านสองแสนคนหรือคิดเป็นร้อยละ74.69ของจํานวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมดถ้าเอาฐานตรงนั้นไปตัวตั้งเนี่ยนะครับ แปลว่าเก้าอี้สสปาีิริสหนึ่งที่นั่งเนี่ยจะต้องใช้คนเลือก3ามแ0 0แคนหรือ8,000มคะแนนด้วยกันถ้าหากว่าต้อการสอสปาีิริสสิบคนก็จะต้องได้คะแนนก็คูณเข้าไปนะครับได้คะแนนจากบัตรเลือกพักเนี่ยสา้ 3, 8, 000, นานแปดแสนคะแนนทีนี้ถ้าลองใช้ผลการเลือกตั้งปี62เนี่ยมาเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมพักที่จะได้เก้าอี้สสปาีิริสเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด11พัก คือพักเพื่อไทยได้คะแนนมา7 8 8 1ล้านแแนนพรรคแนนพักพลังประชารัฐได้มา8 1, 4 4ล้านสี่แสนนคะแนนพักอนาคตใหม่ได้มา6 0แสนแขอภัยครับได้มา6 3ล้านสแสนนคะแนนพักประชาธิปัตย์ได้มา3 9 5ล้าน9ก้แนคะแนนพักภูมิใจไทยได้มา3 7 3ล้าน7จ็4แนคะแนนพักเสรีรวมไทย ได้มา824,284คะแนนพักชาติไทยพัฒนานะครับได้มา783,689คะแนนพักประชาชาติได้มา481,490คะแนนพักเศรษฐกิจใหม่ได้มา486,273คะแนนพักเพื่อชาติได้มา421,412คะแนนพักรวมพลังประชาชาติไทยได้มา415,585คะแนน แต่ในการเลือกตั้ง14พฤึกสภาคมนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับเพราะว่ามีจํานวนสสย้ายพักกันมากเป็นประวัติการณ์นั่นแหละครับแล้วก็ยังมีพักการเมืองใหม่เกิดขึ้นมาด้วยก็คือพักรวมไทยสร้างชาติกับพักไทยพักดีเป็นต้นนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้องการจะได้สสปาร์ติสเอาสักสิบคนก็แปลว่าคุณจะต้องมีคะแนนเลือกพักเนี่ยสล้านเสียงนะครับพักที่อยู่ในไข่ทําได้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่พักหรอกครับ เช่นประชาธิปัตย์เช่นภูมิใจไทยเช่นพลังประชารัฐเช่นรวมไทยสร้างชาติเช่นก้าวไกลยอย่างนี้เป็นต้นส่วนเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยเขาจะต้องให้ได้16ล้านเสียงถึงจะได้ปาติฤิศร,ร่วมร่วม40ที่นั่งตามที่โม้กันเอาไว้ในการเลือกตั้งเมื่อปี2554ย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยเคยทําได้15ล้าน7แสนเสียงด้วยกันแต่อย่าลืมว่านั่นเป็นการแข่งขันกับพักประชาธิปัตย์ที่ทําได้ถึง11ล้าน4แสนเสียงนะครับ ภูมิใจไทยในยุคนั้นเนี่ยยังเด็กอยู่เลยครับแค่1นล้านสามแสนแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับเพื่อไทยเนี่ยมีคู่แข่งจากคนเก่าของเพื่อไทยเองนั่นแหละครับแล้วก็คู่แข่งเดิมคือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติและก็ภูมิใจไทยโอกาสที่พักการเมืองไหนจะได้เกิน10ล้านเสียงเนี่ยมีไหมมีครับแต่ไม่ง่ายเลยนะครับเอาละครับนี่คือตัวเลขมันคือตัวเลขและมันก็คือตัวเลข เอาไว้ดูกันก่อนเรียกว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งจริงกันแล้วกันนะครับ